วัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง SD Channel นะครับผมคลิปนี้ผมจะทำการจำลองลีกในฟุตบอลเจลีกของญี่ปุ่นนะครับผมจะเป็นเกมระหว่างคาวาซากิฟอนตาเร่นะครับผมจะเปิดรังโทโดโรกิสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของนาโกย่าแคมปัสเอนะครับผมก็ถือว่าเป็นแมตช์ที่น่าสนใจอีกคู่นึงเลยนะก็ทางด้านของฟอนตาเร่เนี่ยฤดูกาลนี้เนี่ยผลงานก็ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะก็โดนวิจารณ์เยอะเลยก็อยู่จมท้ายตารางแล้วก็มาเจอกับนักวิทยาแคมปัสเอที่ปัจจุบันเนี่ยก็อยู่หัวตารางนั้นเรามาดูเซตเล่มตัวจริงของฟอนตาเร่กันมีจองซอลยอมีครูมายะมียามามูระมียามาเนะโดวิซาโตะเจ้าชมิดคาจิบาราดะเอเอนากะมีชนะที่ส่งกสินมาซินโยแล้วก็โทโนไดยะครับผมส่วนทางของนักวิทยาแคมปัสมีแรงเกลักนะเป็นประตูมีมารุยามะมีนากาทานิมีโบริชิตะมีคาวาซุระอินางากิโยชิดะมีโซมะมาเตอุคาสโตนางาอิแล้วก็ชไวช็อกแล้วก็ผมลงเล่นไปเสือจริงของทางฝั่งของนาโกย่าแคมปัสเองนะครับผมโอเคครับผมมาเกมเริ่มก็เป็นเกมระหว่างคาวาซากิควอนตาเร่และเจอกับนาโกย่าแคมปัสก็จะเป็นทางด้านของคาวาซากิควอนตาเร่เนี่ยในชุดสีฟ้านะก็จะเขี่ยลูกเล่นไปก่อนตรงนี้มาทางซ้ายที่ชนาทิพย์ชนาทิพย์ก็ได้บอลเลยนะจังหวะนี้ให้มาที่โนริซาโตะโนริซาโตะเล่นกับเจ้าชมิดชมิดให้มาที่ทาจิบาราดะให้มาที่เยนากะเยนากะเบิ้ลมาทางขวาตรงนี้ไปแล้วมาซินโยมาซินโยสับขาลูกนี้โดนแซกก็โดนเสียบอลไปตรงนี้นาโกย่าจะย้อนคืนมาแล้วก็ทางนี้ให้มาทางซ้ายที่คาวาซุระคาวาซุระเปิดสาดยาวมาลูกนี้ชไวช็อกได้ไหมชไวช็อกลูกนี้ไปแล้วโอ้โหแข็งแกร่งกว่าลูกนี้ไปแล้วสุดเส้นชไวช็อกลูกนี้หักเข้าในมาลูกนี้ก็คืนมาที่มาติอุสคาสโตแล้วเปิดมาลูกนี้ก็โดนทางด้านของคุรุมายะได้เคลียร์ทิ้งออกมาได้แล้วกลายเป็นฝั่งของฟอนตาเร่จะย้อนคืนตรงนี้ชนาทิพย์ชนาทิพย์ไม่มาที่โทโนะไดยะโทโนะไดยะเล่นกับเยนากะออกมาทางซ้ายที่เจ้าชมิดชมิดลากที่มาเรื่อยชมิดยังไงชมิดให้มาตรงกลางที่เยนากะเยนากะเล่นกับชนาทิพย์ชนาทิพย์พลิกไม่ได้ก็คืนไปที่เจ้าชมิดก่อนออกมาทางซ้ายที่นวิซาโตะนวิซาโตะเล่นกับเจ้าชมิดเจ้าชมิดให้มาที่ชนาทิพย์ชนาทิพย์ได้บอลเยอะนะช่วงต้นเกมนะแล้วก็ลูกนี้โดนเบียดเสียบอลไปบอลมากระทำชนาทิพย์จังหวะนี้ก็ให้มาที่เจ้าชมิดเล่นกับโทโนะไดยะแล้วกดเลยลูกนี้โอ้โหติดเซฟอูถือว่าน่าเสียดายนะจังหวะที่2ของโทโนะไดยะนะโหต้องชื่นชมชนาทิพย์เลยจังหวะที่ตามไปหม่งได้เนี่ยแล้วก็ให้มาที่ทางด้านของเจ้าชมิดแล้วเบิ้ลมาจังหวะนี้แล้วโทโนะไดยะได้ยิงเลยแต่ว่าบอลมันหลุดกรอบไปนิดเดียวจังหวะเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้โดนเซฟนะเมื่อกี้ผมก็มองผิดพลาดไปนะจังหวะนี้เป็นลูกเตะขึ้นมาของนาโกย่าแล้วเปิดสาดยาวมาลูกนี้ก็เป็นทางฝั่งของคาวาซากิฟอนตาเร่นะลูกนี้จับบอลได้โดยยามาเนะยามาเนะให้มาที่คุรุมายะเล่นกับยามามูระออกมาตรงกลางที่เจ้าชมิดชมิดเล่นกับทาจิบาราดะทาจิบาราดะลูกนี้ฝ่าไปทางขวาที่มิกิยามาเนะยามาเนะเบิ้ลให้มาที่มาซินโยมาซินโยให้มาตรงกลางที่ทาจิบาราดะเบิ้ลมาที่โทโนะไดยะจะทำชิ่งมาลูกนี้ก็มาเข้าทางเจ้าชมิดชมิดยังไงชมิดให้มาที่เยนากะเยนากะเข้าซ้ายเข้าซ้ายแล้วเลาะไปเลาะมาฝ่ามาที่โนบิซาโตะโนบิซาโตะยังไงโนบิซาโตะแล้วก็เปิดมาลูกนี้ก็กลายเป็นทางฝั่งของนายาแกมปัสนะหม่งที่เข้ามาแต่มองไม่ดีเท่าไหร่ตรงนี้เสร็จยามาเนะยามาเนะให้มาที่เยนากะเยนากะเอาจับบอลลั่นไปแล้วแล้วตรงนี้เจ้าชมิดดักได้สวยชมิดยังไงชมิดให้มาที่ทาจิบาราดะทาจิบาราดะเปิดเปลี่ยนแกมาทางขวาลูกนี้ยามาเนะลูกนี้เอาจับบอลไม่ดีครับผมแล้วก็ปิ้นออกหลังไปไปดูตะเตะขึ้นมาของทางด้านของนาโกย่าแคมปัสเอครับผมโดยมิเชลแรงแกรักน่าจะเป็นคนเล่นก็เปิดสาดยามาจังหวะนี้ก็เป็นฝั่งของฟอนตาเร่ดักบอลได้นี่คุรุมายะให้มาที่จองซอลยองแล้วก็เปิดสาดยาวมาลูกนี้ก็ชนาทิพย์ก็หม่งชงกลับมาได้ด้วยที่เจ้าชมิดให้มาที่นุริซาโตะเล่นกับทาจิบาราดะทาจิบาราดะให้มาทางขวาที่ยามาเนะยามาเนะเล่นกับมาซินโยมาซินโยพยายามลากจี้ขึ้นมามาซินโยล็อกหลบทีหนึ่งสั้นๆกับทาจิบาราดะทาจิบาราดะให้มาที่เจ้าชมิดชมิดจับบอลทีหนึ่งให้มาที่ทาจิบาราดะทาจิบาราดะลากจี้ขึ้นมาฝ่ามาทางขวาที่มิกิยามาเนะยามาเนะให้มาที่มาซินโยเล่นกับยามาเนะอีกรอบหนึ่งแล้วเบิ้ลกลับมาตรงนี้มาซินโยไปแล้วมาซินโยล็อกหลบทีหนึ่งมาซินโยยังไงมาซินโยตัดเข้าในมาฝ่ามาที่ทาจิบาราดะทาจิบาราดะเล่นกับเอเนกะให้มาที่ทาจิบาราดะทาจิบาราดะสับขาหลอกลูกนี้ฝ่ามาทางขวาที่มิกิยามาเนะยามาเนะลูกนี้ให้มาที่เอเนกะเอเนกะจับบอลทีหนึ่งสั้นๆกับมาซินโยมาโยให้มาที่ทาจิบาราดะลูกนี้ล็อกหลบมาให้มาที่ยามาเนะยามาเนะเล่นกับมาซินโยมาซินโยลูกนี้พยายามแหวกมาไม่ได้อีกก็เสร็จนาโกย่าแคมปัสแล้วก็สาดยามาด้วยที่ชไวช็อกเล่นกับนางาอินางาอิลูกนี้โอ้โหก็โดน 2-3 คนลุมไปไม่ได้นะเสร็จฟอนตาเร่จะย้อนขึ้นมาโทโนะไดยะไดยะลูกนี้จะไขว้มาลูกนี้ก็โดนอ่านได้ตรงนี้ทางด้านของนาโกย่าต้องเตะทิ้งไปก่อน
กลายเป็นลูกทุ่งกับของทางด้านของคาวาซากิฟอนตาเร่โดยยามาเนะจะเป็นคนทุ่งเข้ามาลูกนี้ทุ่งให้กับทาจิบาราดะแล้วโอ้โหจะชิงกับมาซินโยลูกนี้บอลมันย้อนหลังก็เสร็จทางด้านของนากุยะแคมปัสนะจังหวะนี้ก็เปิดซาดยามาเลยเป็นทางด้านของยามามูระนะลูกนี้ก็หม่งตั้งมาให้มาทางซ้ายที่นุมิซาโตะและกับเจ้าชมิดเผื่อไปที่คุรุมายะครูมายะให้มาตรงกลางที่เอียนากะแล้วเปลี่ยนแกมาชนะทิพย์แกที่ได้มาที่โนบิซาโตะโนบิซาโตะยังไงซาซากะชนะทิพย์อีกรอบหนึ่งให้มาที่เจ้าชมิดชมิดพยายามแหวกลูกนี้ก็โดนอ่านแล้วกลายเป็นบอลโต้กลับของนาโกย่าตัวนี้ไปแล้วโซมะให้มาที่โมริชิตะซาซากะนากาทานินากาทานิออกมาทางขวาที่โมริชิตะให้มาที่นากาทานิอีกรอบหนึ่งก็เล่นกับทางด้านของมิโรชิตะและจังหวะนี้ก็โดนทางฝั่งของคาวาซากิฟอนตาเร่นะดักบอลได้ตัวนี้โทโนะไดยะให้มาที่เยนากะทาจิบาราดะให้มาที่เยนากะอีกรอบหนึ่งขวาตัวนี้มาซินโยแลกไปแล้วมาซินโยยังไงมาโยให้มาที่ยามาเนะไปแล้วตัวนี้สุดเสร็จแล้วเปิดมาลูกนี้ก็โดนทางฝั่งของทางด้านของนาโกย่าแคมปัสเอ้ได้ลูกนี้หัวทิ้งมาตรงนี้โอ้โหแล้วตรงนี้นากาอีก็เก็บบอลไม่ได้อีกเสร็จฟอนตาเร่ฟอนตาเร่ย้อนคืนมานี่ยามาเนะให้มาที่เยนากะให้มาที่จาจิบาราดะเล่นกับยามาเนะอีกรอบหนึ่งยามาเนะฝ่ามาทางขวาที่มาซินโยให้มาที่ยามาเนะเล่นกับมาซินโยอีกรอบหนึ่งมาซินโยลูกนี้ให้มาที่ยามาเนะเล่นกับเอียดากะให้มาที่จาจิบาราดะคือกับมาที่โทโนะไดยะขืนแล้วไปไม่ได้ก็โดนนาโกย่าแคมปัสเอ้และเปิดศาสตร์ยามาจะเป็นมองของฟอนตาเร่ใหม่โอ้โหก็ถือว่าบุกแบบวันเวย์นะฟอนตาเร่ในเกมนี้นะนี่คุรุมายะให้มาที่เจ้าชมิดยังไงชมิดลูกนี้ทิ้งมาทางขวาให้มาที่มิกิยามาเนะยามาเนะให้มาที่มาซินโยอู้ยตรงนี้พลิกหลอกสวยตรงนี้ไปแล้วมาซินโยสุดเส้นแล้วเปิดมาลูกนี้ก็โดนทางด้านของนาโกย่าเคลียร์ยังเคลียร์ไม่ดีก็เสียทาจิบาราดะให้มาที่เยนากะซอยเท้าแล้วลูกนี้ก็โดนสอยล่วงไปผู้สินให้ฟาวก็กลายเป็นฟรีคิกของฟอนตาเร่ครับผมจังหวะนี้ก็ผู้สินก็ต้องเข้ามาเตือนก่อนก็จังหวะที่ไปเข้านาไซเยนากะและจังหวะนี้ทางด้านของนาโกย่าแคมปัสนะดูดเยนากะเดชกำลังจะพลิกแล้วลูกนี้โดนหัวเข้าไปนะจังหวะนี้ทางด้านของฮารุกินะก็การเป็นฟรีคิกของฝั่งของฟอนตาเร่ไปครับผมก็เป็นฟรีคิกในระยะอันตรายเลยนะก็อีกเป็นเยนากะนะที่อยู่ที่ลูกเยนากะลูกนี้ก็ยิงเลยลูกนี้โอ้โหต้องออกแรงเซฟนะไม่เคยแรงเกลักโอ้จังหวะนี้ในเยนากะโอ้ถือว่าตั้งเท้ารอยิงได้ดีแล้วนะจังหวะนี้เดี๋ยวโอ้แต่ว่าทางด้านของแรงเกลักเนี่ยโอ้ยังเห็นลูกบอลแล้วก็บินปัดออกไปได้นะเป็นลูกเตะมุมครับด้านฝั่งของคาวาซากิฟอนตาเร่ตัวนี้เจ้าชมิดมีเล่นลูกสูตรมายามาเนะให้มาที่โนบิซาโตะให้มาที่ชนาทิพย์ลูกนี้พยายามแหวกได้ไหมชนาทิพย์ยังไงชนาทิพย์ม้วนแล้วเปิดมาลูกนี้ก็โดนหัวทิ้งออกมาได้ตัวนี้บอลเป็นของทางด้านของนาโกย่าแคมปัสลูกนี้ชไวช็อกหม่งตั้งมาลูกนี้ก็เสร็จทางด้านของยามามูระแล้วเปลี่ยนแกมาทางซ้ายตรงนี้ที่โนบิซาโตะลากจี้มาจังหวะนี้ให้มาที่เยนากะเล่นกับทาจิบาราดะให้ขึ้นหน้ามาโทโนะไดยะลูกนี้พลิกได้แล้วให้มาทางขวาที่มาซินโยแล้วเบิ้ลมาลูกนี้ก็โดนทางฝั่งของนาโกย่าแคมปัสนักเคลียร์ทิ้งตัวนี้ที่โมริชิตะเอาเปิดศาสตร์ยามาลูกนี้แล้วผู้สินเป่าจบเกมในครึ่งเวลาแรกครับผมก็เป็นคาวาซากิฟอนตาเร่ที่ยังเสมอกับนาโกย่าแคมปัสไป 0-0 แล้วก็ถือว่าเป็นครึ่งแรกที่ฟอนตาเร่เดือดกว่าชัดเจนนะแล้วก็ชนะที่สงกระสินก็ถือว่ามีส่วนร่วมกับเกมค่อนข้างเยอะแต่ก็ยังไม่มีประตูเกิดขึ้นในครึ่งเวลาแรกแต่ครับผมเรามาลุ้นในครึ่งหลังนะว่าทางด้านของโค้ชทั้งสองทีมเนี่ยจะปรับมาเป็นอย่างไรตรงนี้นาโกย่าแคมปัสเอเนี่ยก็เปิดศาสตร์ยามาลูกนี้ก็เสร็จฟอนตาเร่ตรงนี้จะทำเกมขึ้นมาทาจิบาราดะเอาบอลขวาที่มาซินโยเล่นกับยามาเนะไปแล้วยามาเนะติดเครื่องไปแล้วให้มาที่มาซินโยล็อกหลบทีหนึ่งให้มาที่ยามาเนะเปิดมาลูกนี้ก็โดนทางฝั่งของนาโกย่าแคมปัสเขี่ยแล้วตัวนี้ยังไม่พ้นลูกนี้โอ้โหหนุนใหม่ทีนึงก็กลายเป็นทางฝั่งของฟอนตาเร่เนี่ยเก็บบอลได้นะตัวนี้ทีมโนบิซาโตะยังไงนาโบริซาโตะให้กลับคืนมาที่เจ้าชมิดออกมาทางซ้ายที่ชนาทิพย์ทัชชิ่งกับเจ้าชมิดเล่นกับชนาทิพย์ให้มาที่เจ้าชมิดอีกรอบหนึ่งชมิดยังไงชมิดให้มาตรงกลางเลยจังหวะนี้ให้มาที่โทโนะไดยะเล่นกับทาจิบาราดะซอยเท้าจังหวะนี้ให้มาที่เจ้าชมิดแล้วเบิ้ลมาลูกนี้ก็ติดบล็อกอีกบอลยังไม่ของทางด้านของอ้าวลูกนี้โนบิซาโตะไปพลาดแล้วกลายเป็นทางฝั่งของนาโกย่าแคมปัสจะย้อนคือมานี่โซมะยังไงโซมะล็อกหลบทีหนึ่งโซมะจะแหวกไปเองโซมะไปไม่ได้ตรงนี้ให้มันตรงกลางที่ชไวช็อกเล่นกับโซมะอีกรอบหนึ่งโซมะสุดเส้นแล้วตรงนี้ก็ไปไม่ทันครับผมแล้วก็ออกหลังไปไปดูตะเตะขึ้นมาของคาวาซากิฟอนตาเร่ครับผมแล้วฟอนตาเร่มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นคนหนึ่งนะเอาทางด้านของเรียวตะโอชิมะนะลงมาแทนทางด้านของทาจิบาราดะ
ก็มีการปรับหมากคนหนึ่งนะฟอนตาเล่แล้วก็เน้นเกมรุกเข้าใส่แล้วนะหลังจากที่โหลูกเกมเหนือกว่าแบบชัดเจนแต่ว่ายังไม่ได้ประตูขึ้นนำนะฟอนตาเล่แล้วนี้ฟอนตาเล่ได้สั้นมานะนี่ยามามูระให้มาที่นิกิยามาเนะยามาเนะออกมาทางขวาที่มาซินโยมาซินโยออกมาตรงกลางที่โอชิมะเดี๋ยวแต่โอชิมะยังไงลากจีขึ้นมาเรื่อยโอชิมะฝ่ามาที่นิกิยามาเนะยามาเนะได้กับมาซินโยมาซินโยให้มาตรงกลางที่เยนากะแล้วชิปมาจังหวะนี้ชนะทิพย์ดูบอลลงสวยชนะทิพย์ยังไงชนะทิพย์พยายามล็อกหลบให้มาที่โทโนไดยะลูนี้ยิงไปติดบล็อกอู้ก็มีโอกาสยิงเหมือนกันหน้าตาหน้าของโทโนไดยะแต่ก็ยังไม่ได้นี่ฟอนตาเล่มาใหม่ลูนี้ให้มาที่โอชิมะได้กับเยนากะโอชิมะอีกรอบหนึ่งมาทางขวาที่ยามาเนะยามาเนะให้มาที่มาซินโยมาซินโยแล้วเปิดมาลูกนี้แล้วอ้าวลูกนี้โอ้โหแล้วเรียบร้อยเลยอู้กลายเป็นโอนโกไปกับของนากุย่าแคมปัสอู้พลาดไม่น่าเชื่อนะฮารุกิจังหวะนี้อู้จังหวะที่เปิดมาเนี่ยมันจะไม่มีอะไรนะแต่ว่าสื่อสารผิดพลาดอู้แล้วกลายเป็นบอลเข้าประตูตัวเองไปเลยอู้ดูจังหวะนี้นะดูมาซินโยเปิดมาลูกนี้โอ้โหมีโทโนไดยะในโฉบมานะแต่กลายเป็นว่าทางด้านของแรงไกรักกับทางด้านของกองหลังของนากุย่าแคมปัสเองเดี๋ยวโอ้โหสื่อสารกันไม่ดีเองโอ้แล้วกลายเป็นหม่งเข้าประตูตัวเองไปเลยนะโอ้โหจังหวะที่เหมือนจะหม่งคืนให้แต่แรงแกแรกเนี่ยออกมาตัดบอลนะแล้วกลายเป็นพลาดเลยทางด้านของฮารุกิโอ้กลายเป็น 1-0 นะที่ฟอร์ตาเล่ขึ้นนำครับผมจากโอนโกของฮารุกิในนาทีที่59โอ้กลายเป็นฟอร์ตาเล่ก็มาได้ประตูขึ้นนำแบบงงๆนะจังหวะนี้เนี่ยทางด้านของฟอร์ตาเล่เนี่ยพอใจมาแล้วเนี่ยก็เริ่มบุกใหม่ตรงนี้โดนตัดได้โดยชวายช็อคแล้วไปแล้วนากาอิยังไงนากาอิก็ลูกนี้ก็ทำเกมไม่ได้นะเสร็จทางด้านของฟอนตาเล่ฟอนตาเล่ก็จะเอาลูก2ให้ได้นะนี่นุบิซาโตะให้มาที่เยนากะเยนากะออกมาทางซ้ายที่เจ้าชมิดได้กับชนะทิพย์ชนะทิพย์มีพื้นที่ชนะทิพย์ยังไงสับขาหลอกแล้วคือจะมาที่นุบิซาโตะนุบิซาโตะให้มาที่ชนะทิพย์ได้กับนุบิซาโตะอีกรอบหนึ่งให้มาตรงกลางที่เยนากะเล่นกับเจ้าชมิดเจ้าชมิดลากจี้ไม่เหลือจะชมิดฝ่ามาที่เยนากะให้มาที่เรตาโอชิมะโอชิมะเล่นกับเยนากะลูกนี้อ่ะโดนสอยล่วงไปแล้วตรงนี้ไปแล้วทางด้านของนากุย่าแคมปัสจะโต้กับแมทธิวส์คาสโตเปิดสาดยามาให้ชวายช็อกยังไงไปไม่ได้ลูกนี้ก็พูดสินก็บอกว่าเป็นลูกฟรีคิกของฝั่งของนากุย่าก็ผมก็มองว่าทางด้านของยามามูระถ้าไปทำฟาวล์โอ้ก็จังหวะที่ขืนบอลอยู่เนี่ยแล้วก็ไปแซะจากด้านหลังนะจังหวะที่พูดสินเห็นก็เป่าฟาวล์ให้ยามามูระก็ไม่ค่อยพอใจเล็กน้อยนะจังหวะนี้เนี่ยเขามองว่าจิ้มที่บอลนะยามามูระโอกาสเป็นลูกฟรีคิกเกิดฝั่งของนากุย่าแคมปัสนะโดยทางด้านของมารุยามะจะเป็นคนเล่นมารุยามะก็เปิดสาดยามาลูกนี้ก็โดนคาวาซากิฟอนตาเร่ได้ดักบอลได้ตรงนี้จะย้อนคือมายามาเนะยังไม่ให้มาที่มาซินโยเล่นกับโทโนไดยะลูกนี้ให้มาทางขวาที่มาซินโยยังไงมาซินโยเล่นกับโอชิมะเล่นกับมาซินโยอีกรอบหนึ่งฝ่ามาที่ยามาเนะไปแล้วยามาเนะให้มาที่โอชิมะจับบอลทีหนึ่งแล้วก็เปิดมาลูกนี้ก็โดนสกัดทิ้งออกหลังไปเป็นลูกเตะมุมกับนักฟังของคาวาซากิฟอนตาเร่ครับผมโดยเจ้าชมิดน่าจะเป็นคนเปิดลูกเตะมุมเจ้าชมิดจังหวะนี้ก็เปิดมาลูกนี้ก็โดนทางด้านของนากุย่าแคมปัสเคลียร์ตรงนี้เคลียร์มาให้มาที่มาทูคาสโตแล้วก็ตรงนี้ก็โดนตัดใต้ตัวยามูบุระให้มาที่เจ้าชมิดทางด้านของฟอนตาเร่จะย้อนคืนมาโอ้โหเจ้าชมิดก็ไปไม่ได้นะเสร็จทางด้านของมารุยามะสั้นๆกับนากาทานิแล้วก็เปิดมาลูกนี้ก็โดนทางฝั่งของคาวาซากิฟอนตาเร่เคลียร์แต่เคลียร์ไม่ดีดูนี่มาเข้าทางโซมะได้กับนากาอิพลิกแล้วให้มาที่ชวายช็อปเอามาทางขวาตัวนี้โซมะมีพื้นที่โซมะดูดบอลลงได้ลูกนี้ตั้งป้อมยังไม่เปิดตัดเข้าในมายังไงโซมะลากที่ขึ้นมาก็โดนเยนากะเคลียร์แล้วตรงนี้ทางด้านของฟอนตาเร่จะย้อนคือมาชนะทิพย์ให้มาที่นูริซาโตะเล่นกับชนะทิพย์ไปแล้วก็บอกชนะทิพย์ยังไงชนะทิพย์พยายามแหวกแล้วย้อนกลับคือมาที่นูริซาโตะเล่นกับเยนากะให้มาที่เจ้าชมิดลากจีขึ้นมาชมิดยังไงชมิดลูกนี้ทิ้งออกมาเซาโนะไดยะโอ้โหอู้จังหวะนี้ยิงได้อย่างเฉียบขาดเลยนะแล้วฟอนตาเล่มาจนได้นะลูก2จากโทโนะไดยะอู้จังหวะที่ได้บอลจากเจ้าชมิดแล้วพลิกแล้วกดเลยนะโทโนะไดยะจังหวะนี้ยิงได้อย่างเฉียบขาดเลยครับผมกลายเป็นฟอนตาเล่นั้นนำห่างไป2-0ครับผมนาที75โอ้ถือว่าประสานงานกันได้สวยนะจังหวะนี้นะทางด้านของฟอนตาเล่ได้ดูจังหวะที่เริ่มมาจากทางด้านของชนะทิพย์นะแล้วนี้แล้วกลับคืนมาเนี่ยโอ้โหเจ้าชมิดแล้วก็ตกกับนาที่โทโนไดยะก็ยิงลูกนี้ไม่เหลือเลยโอ้จังหวะลากจี้ขึ้นมาของเจ้าชมิดเนี่ยถือว่าทำได้สวยนะแล้วนี้เปิดกลับมาเนี่ยเป็นฝั่งของโทโนไดยะแล้วตัดสินใจเนี่ยเห็นช่องแล้วก็ซัดด้วยซ้ายมุมแคบเข้าไปเลยกลายเป็น2-0ครับผมจังหวะนี้ที่ฟอร์ตาเร่ขึ้นนำห่างครับผมจากโทโนไดยะนาที75
ก็ลูก2มาจนได้ก็น่าจะคลายความกดดันไปได้เยอะเลยนะสำหรับฟอนตาเล่และจังหวะนี้เป็นนากุย่าแคมปัสจะทำเกมขึ้นมาตัวนี้ที่โซมาลากที่ขึ้นมาเรื่อยๆโซมาตัดเข้าในมาให้มาที่อินางากิให้มาที่โยชิดะยังไงเปย์แกมาทางขวาให้มาที่โมริชิตะแล้วก็เปิดสาดยามาลูกนี้ก็ไม่ดีอีกก็โดนทางด้านของฟอนตาเร่และเคลียร์ทิ้งออกมาได้แต่เคลียร์ไม่ขาดจังหวะที่โซมาให้มาที่โมริชิตะให้มาที่อินางากิยังไงอินางากิลูกนี้จะไปเองฟาร์มมาทางขวาที่โมริชิตะเล่นกับโซมาเปิดมาลูกนี้ตรงนี้มันมาเข้าทางด้านหน้าของนากุย่าแคมปัสเล่นนี้โซมาให้มาที่อินางากิเล่นกับแมทธิวคาสโตยังไงซัดสั้นกับชวายช็อกเล่นกับอินางากิยังไงอินางากิลูกนี้เลาะไปทางซ้ายเลาะไปเลาะมาจังหวะนี้โอ้โหแล้วไปได้ด้วยให้มาตรงกลางที่โยชิดะยังไงโยชิดะให้มาที่อินางากิซอยเท้าลูกนี้ให้มาที่โยชิดะเปลี่ยนแกมาทางขวาให้โมริชิตะออกมาตรงกลางที่โยชิดะเปิดมาลูกนี้ก็โดนยามาเนะเคลียร์ทิ้งออกมาก็กลายเป็นลูกทุ่งเงินฝั่งของนากุย่าแคมปัสครับผมก็ได้บุกอย่างต่อเนื่องนะแต่ว่าก็ยังทะลวงประตูฟอนตาเร่ไม่ได้นะนากุย่าแล้วจังหวะนี้ก็ทุ่มมาจังหวะนี้ให้มาที่อินางากิยังไงอินางากิลูกนี้ล็อกไปล็อกมาเปิดไม่ได้ลูกนี้ก็เปิดมาแล้วลูกนี้ก็เสร็จยามามูระบอลมาเข้าทางโอชิมะแล้วจะเป็นบอลโต้ของฟอนตาเร่ตรงนี้ไปแล้วโทโนะไดยะยังไงไดยะลูกนี้ก็โดนขุยเข้ากลายเป็นฝั่งของนากุย่าแคมปัสเอ้น่าจะย้อนคืนมานี่ชวายช็อกลูกนี้ก็โดนแซะแล้วก็แซะมาเข้าทางชนะที่จะแหวกแล้วตรงนี้โทโนะไดยะให้มาที่เยนากะออกมาทางขวามาซินโยติดเครื่องและมาซินโยยังไงมาซินโยล็อกไปล็อกมาจังหวะนี้ก็เปิดสาดยามาลูกนี้ก่อนเข้ามือมิเชลแรงแกรักและรับสบายไปแรงแกรักลูกนี้ก็เปิดลูกนี้คุยอย่างเร็วมาเลยก็มันนึกว่าสโตลูกนี้จับบอลได้ด้วยให้มาที่ยิงอังกฤษออกมาทางซ้ายที่ทางด้านของชวายช็อกออกจับบอลไม่ได้ก็เสร็จมิกิยามาเน่แล้วก็ฟอนตาเร่จะย้อนคืนมาคุรุมายะให้มาทางซ้ายที่นูริซาโตลูกนี้ชนะทิพย์ขอบอลอยู่ชนะทิพย์ไปแล้วชนะทิพย์ม้วนชนะทิพย์จะแหวกไปเองแหวกได้ไม่ชนะทิพย์ลูกนี้ไปไม่ได้ครับผมโดนแซะแล้วก็จะเป็นฝั่งของนากุย่าจะย้อนคืนมานี่นากาทานิสั้นๆกับโยชิดะให้มาที่นากาทานิอีกรอบหนึ่งออกมาทางขวาที่โมริชิตะแล้วก็จบเกมครับผมมาก็90นาทีก็จบไปที่เรียบร้อยนะก็กลายเป็นระหว่างของคาวาซากิฟอนตาเร่ที่เอาชนะนากุย่าแคมปัสเอไปได้2-0นะครับผมก็คาวาซากิฟอนตาเร่ได้ประตูขึ้นนำนะจากทำการทำเข้าตัวเองของผู้เล่นของนากุย่าแคมปัสเอนาที59แล้วก็อีก1ประตูเนี่ยได้มาจากโทโนะไดยะครับผมนาที75นะก็ส่งฟอนตาเร่ได้เก็บชัยชนะในเกมนี้ไปได้นะครับผมก็สำหรับการจำลองลีกในศึกฟุตบอลเจลีกของญี่ปุ่นในคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมก็สำหรับคลิปหน้าเนี่ยผมจะทำการจำลองลีกในเกมคู่ไหนเนี่ยก็สามารถติดตามกันได้นะครับผมท้ายนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe แล้วก็ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ